กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติดังนี้ครับสำหรับประเด็นการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอำเภอปากพนังอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นพื้นที่อำเภอปากพนังอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชกรมโยธาธิการและผังเมืองมีโครงการที่จะสร้างเขื่อนหินใหญ่เรียงเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ซึ่งก่อนหน้านี้ในบางบริเวณได้มีการก่อสร้างเขื่อนหินทิ้งในพื้นที่ก่อนอยู่แล้วนะครับแล้วก็โครงการก่อสร้างเขื่อนหินทิ้งดังกล่าวกรมโยธาธิการและผังเมืองได้เสนอโครงการต่อคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเลพี่นาและคณะอนุกรรมการมีมติให้กลับไปทบทวนโครงการเนื่องจากมีความกังวลเรื่องผลกระทบต่อเนื่องจากการดำเนินการโครงการและอาจจะกระทบไปถึงบริเวณปลายแหลมตะลุมพุกได้ราษฎรในพื้นที่อำเภอปากพนังอำเภอหัวไซอยากได้เขื่อนกันคลื่นซึ่งเป็นโครงการแข็งแรงมีความคงทนถาวรแต่ปัจจุบันกรมทรัพยากรธรรมชาติทางชายฝั่งได้แก้ไขโดยการปักรั้วไม้ชะลอคลื่นซึ่งเป็นโครงการไม่ถาวรและอยู่ได้ไม่นานราษฎรในพื้นที่ไม่ค่อยเห็นด้วย